เอาเท่าชครข่าวคราวที่เกิดขึ้นทุกวันนี้มีทั้งข่าวจริงแล้วก็ข่าวเท็จข่าวเท็จนี่เยอะนะฮะครับยังมีอยู่เรื่องหนึ่งบอกว่าในน้ำยาปรับผ้านุ่มนะฮะมันประกอบด้วยสารต่างๆ5สารในน้ำยาปรับผ้านุ่มแล้วสารต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอันตรายนะฮะเป็นอันตรายที่มาพร้อมกับความหอมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นข้อมูลเท็จนะ ทางสำนักโภชนาการกลุ่มอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเขาชี้แจงนะครับว่าน้ำยาปรับผ้านุ่มไม่ได้เป็นอันตรายอย่างที่มีการกล่าวอ้างกันนะฮะในน้ำยาปรับผ้านุ่มนะฮะประกอบด้วยสารเคมี2ส่วนก็คือสารที่ทำให้ผ้านุ่มนะครับกับสารที่ทำให้มีกลิ่นหอมติดทนนานนะครับแล้วก็เป็นสารเคมี5ชนิดซึ่งสารเหล่านี้ไม่มีพิษนะครับไม่มีพิษ แต่ว่าถ้าหากว่าน้ํายาปรับผ้านุ่มออมีสารเคมีตกค้างอยู่ในผ้าในปริมาณที่ถ้ามีมันก็จะน้อยมากการสวมใส่เสื้อผ้าที่มีสารเคมีของน้ํายาปรับผ้านุ่มตกค้างอยู่สารเคมีเหล่านั้นมันไม่สามารถซึมตามผิวหนังจนกระทั่งเข้าไปสู่ในกระแสะเลือดเราได้นะอย่างมากมันก็อาจจะทําให้เกิดผื่นแพ้ที่ผิวหนังเท่านั้นเองนะครับก็แจ้งให้ทราบนะครับ เพราะว่ามันมีการส่งต่อกันว่าโอ้โหมันเป็นสารที่อันตรายกับร่างกายมากอันนี้ไม่ใช่<อ>นะครับ